ลัคนาราศีกรกฎเมษายนนี้พบทางสำเร็จลํำรวยมากได้งานใหม่ใช้รากว่าเดิมสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นเกี่ยวของคนที่ผูกดวงมาแล้วครับลัคนาสถิตกรกฎมาฟังกันได้เลย อาจารย์ได้ทําคลิปพระราหูย้ายครั้งใหญ่แบบละเอียดไปแล้วนะครับชาวกรกฎครับใครยังไม่ฟังไปฟังได้เลยนะครับหรือจะฝากไว้ท้ายคลิปครับไปฟังต่อเนื่องกันได้เลยนะครับและแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้การติดตามตอนนี้มียอดผู้ติดตามเกิน10,000แคนแล้วครับก็สัญญาว่าจะทําคลิปดีๆมีคุณภาพใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินชีวิตได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับชาวกรกฎครับโอ้โหมีดาวย้ายเยอะแยะมากมายครับส่งผลเช่นไรบ้างครับ แน่นอนครับก็ต้องบอกว่าตัวเราจะดีขึ้นครับดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วก็ดาวพฤหัสไงครับโอ้โหช่วงปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างสาหัสซากันกันเลยใช่ไหมครับแต่หลังวันที่8เมษาไปแล้วครับดาวพฤหัสย้ายครับเข้าอยู่เรือนสุภาพเป็นเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงครับนี่แหละครับจะพบทางสําเร็จทางเจริญทางแห่งความร่ํารวยครับ ทำไปเลยนะครับสิ่งดีๆจะมีเข้ามาแล้วนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปแยกอีกครับว่าพฤหัสย้ายแบบลึกๆจะเป็นเช่นไรตามพฤหัสด,ดวงเกิดและตามวันที่เราเกิดด้วยครับโอ้โหติดตามให้ได้เลยนะครับตรงนี้และบวกกับวันที่18เมษาครับดาวเกตอีกหนึ่งดวงครับย้ายมาอยู่ร่วมกัะดาวพิรหัสครับคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพสุภะอันนี้บอกเลยครับว่า ดาวเกตุอยู่ในภพสุภัสเนี่ยจะทให้เราแบบเซนแรงฝันแม่นร่างสงหอนตรงครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถมัมภ์ได้ไปวัดทาบุญเจริญรุ่งเรืองครับโอ้โหเรียกว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องการเงินครับดาวการเงินเนี่ยดีมาตั้งแต่เดือนกลางเดือนมีนาแล้วนะครับแล้วพอเข้าวันที่14เมษายนครับดาวการเงินในตําแหน่งเป็นมหาอุดสุดยอดเลยครับ โอ้โหอุดแปลว่ามากมายเยอะแยะล่ํารวยครับนี่แหละครับจะมีเงินมีทองเป็นกอเป็นกำก็กางเดือนเมษาไปแล้วบวกไปอีกหนึ่งเดือนถึงกลางเดือนพฤษภาเลยนะครับจังหวะนี้ต้องเล่งทําต้องลุยต้องเหนื่อยสุดๆทําให้เต็มที่ครับเงินทองเนี่ยจะได้มาจากการทํางานเป็นลาก,ก่อนนะครับเพราะไปลอยอยู่ในเรือนการงานหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปอยู่กับดาวราหู นะครับหมายถึงออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีเอามาจับประยุกต์ใช้ไปอยู่กับดาวพุธตัวแทนเจนาจาสื่อสารเดินทางออนไลน์ได้หมดเลยไปอยู่กับดาวราหูเป็นเทวีโชคอีกผู้หญิงสตรีนาริอุปรถรรมเนี่ยทำอะไรติดต่อผู้หญิงเยอะๆนะครับมีเกณฑ์จะช่วยเหลือก็คุณุปัมภ์ดาวอาทิตย์ไปอยู่กับดาวราหูคู่ศัตรูนะครับแสดงว่าอย่างไรครับกว่าจะได้ต้องมีซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหานะครับมีแผนหนึ่งแผนสองเตรียมไว้ด้วยนะครับอันนี้ถึงจะดีถึงจะโดดเด่น นะครับแล้วถ้าพื้นดวงเดิมนะครับดาวอาทิตย์ใครเด่นนะบอกเลยได้เป็นกอบเป็นกำได้หลายล้านแต่ถ้าดาวอาทิตย์ใครไม่เด่นก็จะได้ลดน้อยลงไปตามสัดส่วนของพื้นดวงแหะครับถึงที่บอกว่าดวงมันไม่ต้องดาวพื้นดวงบวกดาวจรนะครับแต่แน่นอนครับจรมาดีได้แน่นอนครับได้มากได้นอนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ก็คือได้ครับดีใจด้วยครับเรื่องโชคลาภกันบ้างครับต้องบอกเลยครับโชคลาภเราคือดาวศุกร์ครับ ที่ผ่านมาก็ยังพอมีได้นะครับพอดาวสุกเราได้เทวีโชคครับในเดือนมีนาคมครับเล็งลัคนาแต่พอเข้าเดือนเมษาครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับดาวศุกย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะครับเพราะนั้นมองผลนๆดูแล้วเหมือนจะไม่มีใช่ไหมครับเพราะมรณะแต่ดูดีๆครับไปอยู่กระดาวอังคารครับสุกปากหวานอังคารรับเอาครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบฟุกฟุแบบไม่คาดหวังครับแล้วจะได้จากไหนครับแน่นอนครับ ถ้าพื้นดวงเดิมดีก่อนนะครับเช่นดาวโชคลาภเด่นดาวสุขเด่นเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภอยู่นะครับแต่ถ้าใครไม่เด่นเดือนนี้เลื่องไปก่อนก็ได้ครับแล้วถามว่าถ้าได้ได้จากไหนครับดาวอังคารจะเดือนการงานครับได้มาจากการทํางานนะพักน้ําแรงครับอ่าประกวดราคาได้ปิดยอดได้อะไรอย่างนี้นะครับสองได้จากการต่างประเทศอ่าเช่นเราไปเสี่ยงโชคต่างแดนไงโอ้โหมีเยอะนะครับเช่นฮานอย ลาวมาเลเขมรนอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็ได้เหมือนกันหรือสองไปเจออุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเห็นรถปอติกตึงวิ่งผ่าน <c oughs> ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หรือสองรถเราไปเรียกว่าไปเชี่ยวไปชนมาทะเบียนรถเราเลยแหละออกแน่นอนนะครับตรงนี้และที่สําคัญคืออะไรครับอยู่ในเรือนมรณะเล่นอะไรต้องกลับด้วยนะครับเช่นสามหกหกสามหกกระดกเป็นเก้าสามเก้าเก้าสามอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเป็นไปตามนี้ได้เลยนะครับให้รู้ไว้นะครับว่าโชคลาภจะมาจากทางที่บอกนี้ได้เลยในเรื่องการงานเชกเช่นเดียวกันครับดาวการงานหลักๆคือดาวอังคารครับมาในวันที่7ย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะอ่ามรณะไปอยู่ในเรือนการงานเขาเรียกกรรม,มะมรณะมรณะกระมรมะสลับไปสลับมาจะต้องมีงานซิกแซกพลิกแพงทําตรงนี้ไปทาตรงนู้นบ้างอะไรเงี้ยมีงานเข้ามาหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยน แล้วจะดีเปลี่ยนแล้วจะเฮงเปลี่ยนแล้วจะเลินครับจังหวะนี้ชัดที่สุดแล้วครับนะเพราะนั้นเดือนเมษาใครอยากเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนเลยหรือบางคนก็ได้งานที่ใหม่บางคนก็ได้ย้ายไปอยู่ตําแหน่งใหม่มีรีออกไนไหนองค์กรอะไรใหม่ๆนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเชนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ้วทำมาซึ่งเงินทองอีกโอ้โหคุยมากขึ้นเจรจามากขึ้นได้ไปจับทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําก็ไปทําได้เลยครับจะประสบความสําเร็จครับ เห็นได้ชัดว่าการงานจะถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยบ้างนะครับเพราะมีดาวกระจุกอยู่ในเรือนการงานเนี่ยเยอะแปลว่ามีความรับผิดชอบหลากหลายอ่าก็ทําไปเถอะครับเพราะดาวพฤหัสมาดีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถมัมมีโชคมีดวงที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะครับหรือใครทําเกี่ยวกับกางทินต่างแดนต่างประเทศดีใครทําเกี่ยวกับออนไลน์ลุ่ง ทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นอีกโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาจัดงานอีเวนต์มอเตอร์โชว์พอดีด้วยนะครับของเมืองไทยอะไรต่างๆแบบนี้นะหรือไปทํางานเกี่ยวกับซิกแซกพิกแพงแก้ปัญหามือสองอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีครับตกแต่งต่อเติมนะทําไปเลยครับจะสําเร็จเป็นอย่างมากครับผมเรื่องความรักกันบ้างครับแน่นอนครับช่วงเวลาที่ผ่านมาโอ้โหทุกระทม โสมนัสโทมนัดกันเลยใช่ไหมครับดาวเสาเร็งดาวพฤหัสตกมรณะอ่าแต่ตอนนี้ครับเริ่มดีขึ้นครับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสุภะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนมีตําหนิคนเคยแต่งงานมาก่อนเป็นต่างชาติคนแก่กว่าอายุแตกต่างกันเยอะเชื้อชาติศาสนาได้หมดครับอ่าก็เรียนรู้ดูใจศึกษากันได้ครับแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเพราะว่าพุทธกับราหูเนี่ยยังมีมุมที่จะเรียกว่าง้องแง้ง,งหรือทะเลาะกันได้นะครับ อ่าให้เราดูไปก่อนหรือจะมาหลอกมาโกงเราครับนะเพราะฉะนั้นคนโสดก็ค่อยๆดูกันไปคนมีคู่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับทะเลาะกันน้อยลงเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องบัคับประคองกันไปนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องครอบครัวครับนี่แหละครับครอบครัวคืออะไรครับดาวศุกร์ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนเมษาเลยครับไปอยู่ในเรือนมรณะครับแปลว่ามีเกณฑ์จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดินทางพบปะเจรจาติดต่อออกนอกบ้านซะเยอะอ่าหรือ ญาติพี่น้องครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆครับเพระาะทำไมเล็กน้อยอ่ะก็ไปอยู่ในบ้านลาหูลาหูได้เทวีโชคไปอยู่กับดาวอังคารดาวอังคารก็เป็นคู่มิจกับดาวศุกร์เห็นไหมคือเจ็บป่วยก็จริงนะแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลได้ทนันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องเป็นกันงวลมากนะักหรือข้าวของภายในบ้านชํารุดชุดโทมต้องเปลี่ยนอ่ะก็ถึงเวลาถึงรอบพอดีนะครับเช่น อุปกรณ์ในห้องครัวแก๊สหมดไฟดับอะไรอย่างนี้ได้รถนะครับมีเกณฑ์ต้องซ่อมต้องเคลมบ้างอะไรบ้างหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับก็ดูแลขับรถด,ดีๆปลอดภัยอย่าหัวร้อนอย่าขับเร็วเท่านั้นเองก็จะผ่านได้ครับต่อมาครับเรื่องลูกเรื่องบริวารกันบ้างครับนั่นคือดาวอังคารครับดาวอังคารย้ายมาเป็นมรณะแต่วันที่7เมษาครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องบริวารลูกน้องเนี่ยเขาจะมีลาออก เขาจะเดินทางไกลเขาจะไม่ค่อยได้เต็มที่กับเราก็ไม่เป็นไรครับดวงเรากําลังขึ้นแล้วเน้นทําเองดีกว่าครับอ่าหรือทําอะไรก็ต้องไปประกบไปคอยดูแลอีกทีหนึง่งนะครับหรือมีคนช่วยดูช่วยบริหารจัดการลูกน้องเราอ่าอันนี้ก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องของลูกอ่าลูกมรณะครับ แต่มรณะได้เทวีโชคเนี่ยแปลว่าลูกจะสอบติดไปไกลไปเรียนอีกที่หนึ่งหรือเราจะไม่ค่อยได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเลื่อยเยน้อยๆเพราะไปอยู่กับดาวคู่มิตรก็แปลว่ามีคนคอยช่วยให้รักษาได้อะไรอย่างนี้ถึงมือหมอทันเวลาอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้ามันจะทะเลาะก,กับลูกจริงๆเนี่ยเพราะว่าพุทธกับลาหูเนี่ยเราก็ยังไงครับก็เรียกว่า ค่อยๆพูดค่อยจาเราเป็นพ่อก็ให้แม่คุยเราเป็นแม่ก็ให้พ่อคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแหม่มันช่วยกันได้หรือหาผู้ใหญ่มาช่วยคุยหาสื่อมาช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมนี่คือทางแก้ครับก็จะผ่านเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนครับนีแล้วฝากเลขนําโชคเลยครับ8 5 9 1 4ครับขอให้ชาวลัคนากรกฎทุกท่านร่ำรวยนะครับอ่าแล้วแน่นอนครับใครฟังแล้วถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะอาจารย์ผู้ติดตามเกิน10,000แคนแล้วเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับ ใครเพิ่งมาฟังก็กดติดตามได้ทันทีเช่นเดียวกันแล้วกดกระดิ่งด้วยเลยนะครับแบบนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะไอ้กระดิ่งเนี้ยเขาจะถือการแจ้งเตือนอาจารย์จะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้กัรรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งทันทีนะครับขออวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยแล้วก่อนจากกันไปอาจารย์เกรตที่วาไม่ชอบจะดูดวงชะตาส่วนบุคคลครับมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาเงินล้าน คาถาบูชาดวงชะตาครับยิ่งสวยที่เป็นมงคลหนุนดวงร่ารวยสิครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ที่เลือกสีได้ออกแบบสีได้ใช้สีนี้ทั้งหมดครับรวยเร็วขึ้นแน่นอนครับและ 3. ครับรู้ลัคาเกิดที่แท้จริงครับดูท่ารู้เรื่องไปสู่ความมั่นคงครับรู้ลัคาจะได้ฟังคิดไปจาตเิดที่ว่าได้ตรงแม่นยำมากขึ้นครับสี่ครับอนุภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนครับเราก็เอา ลูกดวงเนี้ยเขียนลูกดวงเนี้ยไปทําบุญอธิษฐานขอพรได้เลยครับบุญนั้นจะสําเร็จสำริผลสําเร็จได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายนาไปเป็นพระธาตุฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับที่เราเคารพนับถือครับจะเหมือนมีเทพเทวคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงแข็งเลยนะแล้วมีลูกค้าครับสั่งไปแล้วไปเสี่ยงโชคได้ถูกรางวัลได้เป็นหมื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีขนาดนี้บูชาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับสนใจอยากได้ก็แอดไลน์แอดไซเกเทวหกห้าครับทักว่าสั่งภาพดวงนะครับ อ่าแล้วก็บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับและโอนเงินหนึ่งบาทมาได้ทันทีเลยนะครับใครทําครบก่อนอาจารย์เกตทําจัดส่งทางงลายให้ก่อนได้ทันทีเลยครับและแน่นอนครับใครอยากดูดวงอาจารย์เกตเทวาเป็นการบุคคลยินดีครับเพราะดูดวงไม,ไม่ไม่ต้องดาวพุธตงสิดวงของท่านตอนเกิดบวกดาวจรอ,อีกสิดวงครับและบวกไ,บกได้บอกได้ทุกอย่างทุกอย่างจะมีคําตอบช่วงเวลาไหน,น,านจะดีต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึก แล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวยดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า